มาแวะเบิ่งมันเฒ่าเพิ่นครับผมช่วงนี้มันเฒ่าหลายนะครับผมโอ้มาพี่น้องนะครับผมสนใจอยากกินมันเผามาซื้อซอยแม่เพิ่นเด้อนะครับผมนี่ครับผมถ้าเป็นมันบ้านเฮาคือมันหาดตำบลพระกลางทุ่งนี่ตำบลพระกลางมันจะหวานจ้ะมันจะมีช่วงปีใหม่ปีใหม่มางานธาตุและสงกรานต์แล้วก็ช่วงนี้มันหวานเป็นช่วงนี้มันจะบ่เป็นเอ็นมันจะบ่เป็นนี่จะบ่เป็นแป้งถ้าปลูกงามฝนก็บ่ได้บ่บ่ได้ค่ะถ้าช่วงนั้นมันสิเป็นแป้งค่ะเอาขอถามเนี่ยมันเผานี่มันใช้เวลาจักเดือนปลูก3เดือน3เดือนจ้ะเอานะครับผมช่วงนี้ปลูกแล้วมันสิหวานจ้ะถ้าเกยไปน่ะเกินไปด่าไม้มันก็เป็นมันเผาทั้งมันจะเป็นเอ็นเป็นเอ็นเป็นเส้นมันจะบ่แตกอ้าวอันนี้ขอสังเกตนะครับผมขอสังเกตนะครับผมกินช่วงนี้ถ้ากินมันเผาคือกินช่วงนี้ช่วงนี้เป็นมันบ้านเฮาโดยตรงอันนี้เซียนมันเผาเด้อครับพี่น้องก็เฮ็ดคนจะปลูกก็ขายฟังเพิ่นปลูกทั้งขายค่ะทั้งปลูกทั้งขายแม่เพิ่นนี่ครับผมพี่น้องเนื้อชำหลีนะครับนี่ครับผมนี่ครับโอ้คักอีหลีผมว่ามันสิหวานเดียวมีเตาอีดเด็กเอามันมาขายเอาบ่ขายก็ขายมันหวานหวานขอบใจเลนูเราอูเลนูของขึ้นชื่อเพิ่นคือกันขึ้นชื่อลือชาเล่าแมนนี่เด็กเปิดฝาออกแล้วมันมีบัตรกีอยู่ข้างในค่ะเปิดฝาออกแล้วก็ดึงจุกออกมาแล้วก็เติมน้ำเปล่าก่อนยักนาทีประมาณ2นาทีก็โหลดเสียบลงบ่เร็วคนบอกบ่2นาทีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมื้อนี้บ่าวเดชนะครับผมนครพนมนะครับผมมาเที่ยวนะครับผมบ้าน3แยกนะครับผมบ้านหาดน้อยพ่อแม่เนาะอำเภอไอ้อำเภอหาดพนมจังหวัดนครพนมนะครับผมนี่ครับมาหาแม่ป้าเพื่อนนะครับผมอยู่ระหว่างทางแยกไอ้บ้านหาดน้อยนะครับเด้อนี่ครับทางโค้งเนาะแม่เนาะไปแดงครับผมมาแวะเบิ่งมันเผาเพิ่นครับผมช่วงนี้มันเผาหลายนะครับผมนะครับมันเผาบ่ว่ามันเผาเออมันเผาหวานมันเผาหวานนะครับผมเผาหวาน3แยกนี่ครับผมของร้านคุณแม่อย่างน้อนี่แสงดาวแสงคงแสงดาวนะครับมาเบิ่งใกล้ๆเผาเพิ่นเอิ้นเล่นดุกดีเออเบิ่งนะครับผมโอ้มาพี่น้องนะครับผมสนใจอยากกินมันเผามาซื้อซอยแม่เพิ่นเด้อนะครับผมนี่ครับผมเอาปอกเบิ่งหนูหาเนี่ยเอาเป็นอย่างไอ้มันจะขายงามนี่บ่ขายตลอดไปบ่ค่ะมันมีฤดูนี่ค่ะเพราะว่าออกฤดูนี่คือจะเมนบ้านบ้านเฮาถ้าออกฤดูอื่นมันเอามาจากฤดูมันแห้งมันสิบ่หวานจ้ะมันสิบ่หวานจ้ะถ้าเป็นบ้านบ้านเฮาคือมันหาดตำบลพระกลางทุ่งนี่มันจะหวานจ้ะมันจะมีช่วงปีใหม่ปีใหม่มางานธาตุและสงกรานต์แล้วก็ช่วงนี้มันหวานเป็นยังมันจังหวานเป็นน้ำอากาศบ่เพราะว่าไม่เขานับวันฮะนับวันนับเดือนว่าเขาจะกาใจว่าช่วงนี้มันจะบ่เป็นเอ็นมันจะบ่เป็นนี่จะบ่เป็นแป้งถ้าปลูกงามฝนก็บ่ได้บ่ได้ค่ะถ้าช่วงนั้นมันสิเป็นแป้งค่ะเอาขอถามเนี่ยมันเผานี่มันใช้เวลาจักเดือนปลูก3เดือน3เดือนจ้ะเริ่มปลูกประมาณเดือนใดนี่เดือน11จ้ะเดือน11 12เดือน1ก็เริ่มปีใหม่ค่ะปีใหม่พอดีเดือน1มกรานี่ครับพอดีปีใหม่จ้ะมันก็พอได้ขายแล้วนะครับผมไปหาเดือน3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 หยังหรือว่าเดือน3เดือน3เดือนมีนาเมษาเมษา3ไทยเนาะจ้ะ3ไทยพวกนั้น3ลาวจ้ะ3ลาวก็เดือนหน้านี่แหละจ้ะเดือนที่บ้านนี่แหละจ้ะครับผมค่ะโอ้หน้าหนาวนะครับผมช่วงนี้ปลูกแล้วมันสิหวานจ้ะถ้าเกยไปน่ะเกินไปด่าไม้มันก็เป็นมันเผาทั้งมันจะเป็นเอ็นเป็นเอ็นเป็นเส้นมันจะบ่แซ่บจ้ะอ้าวอันนี้ขอสังเกตนะครับผมขอสังเกตนะครับผมกินช่วงนี้ถ้ากินมันเผาคือกินช่วงนี้ช่วงนี้เป็นมันบ้านเฮาโดยตรงอันนี้เซียนมันเผาเด้อครับพี่น้องก็เฮ็ดคนจะปลูกก็ขายฟังเพิ่นครับทั้งปลูกทั้งขายแม่เพิ่นนี่ครับผมเยี่ยมเลยครับผมแม่ยกพ่อเป็นชาวสวนจ้ะขอบคุณหลายๆที่มาเผยแพร่ให้เด้อนี่นี่ครับผมเอาเอาสิชิมเบิ่งเด้อว่ามันสิหวานคือแม่เพิ่นเว้าอยู่บ่นะครับผมทั้งหวานทั้งกอดมันเผาอำเภอท่าพนมครับผมนี่ครับผมบ้านมันบ้านท่าน้อยบ้านท่าน้อยมันสิมีตำนานของเขามันแก้วรสหวานฟังเพิ่นตำนานเออพอเฮาเว้าบ่เป็นเหมือนไอ้ทางลุ่มโลดทั้งโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์อิฐมอญชั้นดีอิฐมอญมันแก้วรสหวานอยู่ได้เนาะจ้ามันแก้วรสหวานครับผมครับผมหวานครับเนื้อช้ำเลยครับ
ี่น้องเนื้อชำหลีนะครับเดี๋ยวครับผมนี่ครับโอ้คักอีหลีผมว่ามันสิหวานนี่หรอมีเตาอีเด้นี่มันบ่เป็นเส้นเนาะแม่เนาะนี่ดิแม่นความเพิ่นนี่นะบิเบิ่งเลยครับมันบ่เป็นเส้นธรรมดามันสิเป็นเส้นเป็นมันบ่ระบุเป็นมันบ่ระบุแล้วก็คิ้วก็บ่แซ่บโอ้อย่าไปเว้าเขาได้บ่เอาเว้าความจริงเนาะความจริงเด้อพี่น้องเอาบริการเบิ่งเด้อมาขายเอาบ่ขายบ่ขายมันหวานหวานกรอบเนื้อทำครับน้ำหลายถ้าให้มันเหี่ยวเฮงหวานเนี่ยเหี่ยวหลายบ่จืดบ่มันบ่จืดบ่จืดเฮงหวานจ้ะเพราะมื้ออื่นนี่เฮงหวานเพราะว่ามันอันนั้นน้ำสมมุติว่าสมมุติว่าพุทธมาใหม่ยังบ่ลืมต้นจ้ะมันสิเป็นน้ำหลายมันสิให้มันสะมัดลงจังหน่อยมื้ออื่นสะมัดลงแล้วก็หวานจ้อยเลยล่ะจ้ะถ้าเกินหันไปครับมันเป็นเจ้าเนาะแม่นอีกอาทิตย์นึงอยู่ได้แค่กี่มื้อพอดีนอกจากเจ้าเก็บแต่ตู้เย็นแม่นนี่เดี๋ยวมีเทคนิคได้แม่ยายเพิ่นบอกนะครับผมว่าหาเกินอาทิตย์นึงไปทีนี้ทางโค้งนี่มันจะเป็นเส้นจ้ะกลายไปทางโค้งครับแยกบ้านธาตุน้อยนี่เนี่ยเฮามาก็มานมัสการไอ้วัดธาตุน้อยนี่ได้นะครับผมนี่ครับผมวัดพระธาตุศรีบุญเรืองนี่ครับผมนี่ครับผมนะครับมาไหว้นมัสการเพิ่นนะครับในแยกนี่ครับโค้งมากแม่ลาดมันเผ่าเลยครับผมพี่น้องนี่ลาดมันเผ่าสุดเร็งเลยครับผมนี่ครับทางพี่น้องมันเอาแวมาจอดมาตื้อนะครับผมมาอุดหนุนนะครับผมเพราะว่ามีช่วง3 4เดือนนี่เนาะแม่เนาะใช้เวลาปลูก3เดือนนะครับผมขายก็ประมาณ3เดือนค่ะประมาณนี้ครับผมถ้าเกินไปหันเพิ่นก็สิเป็นกาวเป็นหยังไปโอ้นี่เลยครับมันเท่านี่ขายถือได้นี่นะ100เดียวค่ะนี่100เดียวครับนี่ครับ100เดียวนะครับผมสนใจอยากโทรมาสร้างก็โทรติดต่อบาเดทเดี๋ยวซื้อไปส่งให้ครับผมกรุงเทพนะครับผมโทรมาได้นะครับผมมาใหม่สดๆส่งไปเลยสดนะครับผมกินสดๆนะครับเซตู้เย็นกินได้เป็นเดือนได้ครับผมเอามีเหล้าโทรมีหยังโฆษณาบ่แม่อันนี้เหล้าเรนูบ้านเฮาเราอูเรนูเราอูเรนูของขึ้นชื่อเพิ่นคือกันขึ้นชื่อลือชาเล่าแมนแมนแมนนี่ดิครับวิธีกินเนี่ยใดเอาอธิบายเนี่ยวิธีกินก็ตายให้แม่ฟ้าออกเดี๋ยวๆเอายกตัวเบาๆเลยให้เพิ่นเอาบอกไปนะอันนี้ก็ตายแม่น้ําเนี่ยเปิดฟ้าออกค่ะเอาบอกเปิดฟ้าออกแล้วมันมีบัตรกีอยู่ข้างในค่ะเปิดฟ้าออกแล้วก็ดึงทุกออกมาแล้วก็เติมน้ําเปล่าก่อนกี่นาทีประมาณ2นาทีคือโหลดเสียบลงบ่เร็วคนบอกบ่2นาที2ห่า2ก็ได้5ก็ได้แต่ว่า2มันสิมีผมเคยเห็นมีซีเมนต์แม่นงัดงัดซีเมนต์ออกงัดซีเมนต์ออกแล้วก็เอิ้นบัตรจีบัตรจีเนาะแล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำเติมน้ำเปล่าลงไปบางคนใส่เป๊ปซี่บ่อย่าพึ่งเนาะตัวเลขนี่มีอันนี้มันมันเข้มข้นมันเข้มข้นหัวมันนี่เพิ่นบอกอย่าเปล่าพี่น้องแม่เพิ่นบอกอย่าเผาใส่เป๊ปซี่บางคนก็ใส่เป๊ปซี่ใส่เบียร์ก่อนหัวมันน้ำแรกนี่แม่เพิ่นบอกต้องเติมน้ำเปล่าฟังไว้น้ำเปล่านี่เขาก็บอกอยู่ในนี้มีบอกมีบอกอยู่เขาบอกว่าเติมน้ำเปล่าประมาณ2นาทีหรือถึง5นาทีแล้วก็เสียบหลอด2ข้างรสชาติเนี่ยไม่ต้องห่วงครับขึ้นซื้อ2ข้างแล้วก็เขย่าหน่อยนึงแล้วก็ได้เลยถ้าไม่เขย่ามันก็ไม่ขึ้นมาหลอดแถมนี่ดีนี่ค่ะนี่หลอดค่ะนี่เดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องมันเท่าคนเสพหลีผมเป็นป้าเนี่ยปลูกเองได้ปลูกเองอันนี้คือหลอดค่ะอันนี้คือหลอดเหล่าอุ๊ข้างค่ะนี่ดินี่ครับหลอดเพิ่งกระแถมให้เสียบนี่ครับผมแซ่ไว้5นาทีก็2นาทีถึง5นาทีมันก็เป็นแล้วรีบๆหลายกับ2นาทีเอาเลยแซ่เป็นบ่โอ้ครับมันเผาก็มีของฝากของต้อนนะครับมันแก้วก็มีมั้ยนี่มันเผาเหรอนะค่ะมันเผาดีๆมันเผาค่ะมันเผานี่ค่ะมันแก้วแดงเผาค่ะโอ้ขายอร่อยมากค่ะแก้วอันนี้มันจะสีม่วงค่ะนั่นมันทอดสีม่วงค่ะสีม่วงอันนี้สีม่วงม่วงค่ะขายเท่าไหร่ขายกิโลละ20บาทกิโลละ20บาทก็คือพี่น้องอยู่ในห่างโล3หาบ่ได้อันนี้สีแครอทนั่นคนละสีเลยสีแครอทสีนี่เหรอแซ่บเพื่อนครับผมหวานหวานแซ่บครับผมนี่ดิเย็นพี่น้องตุงละเศร้าบ่แม่ตุงละเศร้าบาทพี่น้องแวะมาซื้อซอยแม่นะครับอุดหนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นยาตอเพื่อนนะครับอยู่ห่างเพื่อนยังบ่ตอเนาะ
ฟ้องหางเวตอนี่ครับผมฟ้องธรรมชาตินะครับผมฟ้องหางเจ้าสัวเป็นแห่งรวยในเพิ่นบริตอเด้อนะครับผมอันนี้ของที่ถือถุงละ9บาทครับพี่น้องขึ้นห้างแล้วแม่นๆๆแม่นอันนี้มันขึ้นขึ้นมาคือทาง3บาทโตกับโตบ่ได้เออเนี่ยหวานเลยหวานหวานอ้าวอย่าลืมนะครับผมมาไหมจ้าอย่าลืมมาชื่อซอยพ่อซอยแม่นะครับอยู่อำเภอถาพนมนะครับข้าวผมเพิ่งย้ำเองก่อนนะวันที่4ห้างธาตุคืออะไรห้างธาตุวันที่10 14 14 14ถึง20กว่านะครับนับไป9มื้อนะครับผมวันที่14กุมภาพันธ์นี่นะครับผมมาเที่ยวนะครับผมมากินมันเผาหวานถาพนมเด้อพี่น้องเด้ออ้าวคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับแม่เด้อขอบคุณหลายๆครับแม่ครับอ้าวสิรักเอาเมื่อเลยครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ